นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสักขจังโสตัพโพติติมาตาปิตาลูตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาในสัตตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเวลาพอสมควรขอโอกาสแต่คณะสงฆ์ขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีตลอดญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลง วางมือลง วันนี้ก็อยู่ในห้วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดยาวนะวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ยังหยุดกันนู่นไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ต่างๆคนกันจะไปเที่ยวเยอะแต่ไม่พากันมาวัดเด้ไม่พากันมาวัดพากันนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยคอยวาสนาวันอาทิตย์ป่านนี้ลูกหลานยังไม่ตื่นนะพ่อแม่ครับเลี้ยงลูกตามใจฉันตามใจจะตื่นก็ตื่นมึงไม่ตื่นก็แล้วไปสังคมมันก็ได้สำนี้ละก้องก้องแกงแกงมองไม่เหมือนมองแบบไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตเหมือนปลายอุโมงค์ที่มีไฟลิบลีลิบลีไม่เป็นความหวังได้ขนาดวัดศรีเรื่องวงเป็นศูนย์เผยแผ่นะโยมมีสถานีวิทยุจัดจิตอบรมจัดอบรมประชาชนอบรมนักเรียนอบรมแล้วก็อบรมพระเนนยังได้สำนี้ยังโยมบริบทได้สำนี้แล้วที่อื่นวัดอื่นที่อื่นไม่ได้อบรมไม่ได้จัดกิจกรรมเลยต่างๆนะจะสำไหนหลับตาจินตนาการไปเลยสังคมแย่นะเจ้าวาดนะครูบาอาจารย์ทำเต็มที่นะเกินร้อยต่างพยายามบอกพยายามกล่าวยังได้สำนี้คือความกตัญญูความเอาใจใส่รักพ่อรักแม่แล้วก็เวลาบอกวิ่งไปแล้วก็บอกไทยบ้านเด้อบ้านละคนเด้อไปพากันไปจุดเทียนมันก็ไม่พอตายนะแค่มาแป๊บเดียวนึงมันเป็นมาแล้วก็คือหนึ่งตัวเองได้มาลูกได้มาคือจะปล่อยเกียร์ว่างก็สร้างธุระไม่ใช่อะไรต่างมันเลยปล่อยเหนื่อยแต่เวลาเอางานศพเอาก็ดีจังงานศพแต่ไปกันโอ้ทอดไปทอดผ้าอะไรต่างๆอาตมาว่ามันไร้สาระนะถ้าไปอินเดียเนี่ยโอ้มันไร้สาระมากตายเช้ากับเผาสายๆหรอไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายคนเกิดก็เกิดไปคนเกิดเยอะคนตายก็เยอะอิสลามก็มาอิสลามเขาก็ตายเช้าฝังบ่ายก็ไม่หลุมขุดหลุมฝังกันแล้วของเรานี่เมื่อวันนี้ไปนอนวันนั้นกลับไม่ดีวันนั้นกลับไม่นั่นโอ้ดีจังสิ่งดีๆที่พาทำถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนานี่ไม่ค่อยทำกันอันนี้คือไม่ว่าเลยให้โยมจินตนาการโยมคิดเอาผู้อาจารย์เนี่ยพาทำมา10-20กว่าปีทำมาต่อเนื่องทำมาตลอดแต่
สังเกตคนเนี่ยเหนื่อยเฉยเฉยเวลาเนี่ยก็รู้อยู่วันนี้มีการทำบุญตักบาตรก็ไม่พากันมาเด้อไอโยมไปเห็นว่าอ้าวขนาดอาจารย์ทำขนาดนี้เด้อบรมมาไม่ใช่ว่ามาอยู่เฉยๆมาอยู่เป็นเจ้าวาดกินปลากินข้าวสุกปลาตายเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนดึกๆจำวัดซัดมาม่าดูทีวีอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะจะมาอยู่ยี่สิบวัดนี้คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกยอมนะทำสำนี้จะได้สำนี้นะไปสงสารวัดหรือบ้านไหนที่ไม่ได้ทำเลยอะกิจกรรมวันแม่ก็ไม่มีกิจกรรมวันพ่อก็ไม่มีกิจกรรมวันเข้าวันซักออกวันซักอ่ะก็แรงไม่ออกประจำศีลก็ไปถอนผมงอกกันไม่เห็นยังของเราเนี่ยยังไม่เรียนนั่นน่ะยังมีเรียนมีสอบอยู่ยังมีสอบวัดภูมิสอบนักธรรมเอกก็เฉยหรอกไม่ได้รู้เรื่องถามอาทิตย์เบื้องหน้าคือใครอะไรต่างยังไม่รู้เลยคนอยู่แวดวงนั้นน่ะอยู่แวดวงกินข้าววัดน่ะยังได้สำนี้แล้วคนที่อยู่ข้างนอกเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าบางทีก็ต้องคิดต้องพิจารณากันเด้อทำอย่างไรน่ะคือจะทำสำนี้ยังได้สำนี้วัดสงสารวัดที่ไม่ได้ทำไม่ได้สงสารเจ้าของเนี่ยจะมาสงสารวัดที่ไม่ได้ทำน่ะมันมีแต่วัตถุมีโบสถ์มีศาลามีลานมีนกบินไปเกาะไม่เกิดประโยชน์ในทางศาสนาอย่างที่อาตมาพาญาติโยมทำเนี่ยถือว่าเกิดประโยชน์ที่สุดดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้หรอกปฏิบัติบูชาพระคุณแม่ด้วยการอะไรด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบูชายะบูชาตะปูชานิยดังเอตัมมังกาลมุตตะมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอนุมงคลสูงสุดในชีวิตก็ดีงามไปอยากให้รวยอยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้สมบูรณ์ในกิเลสคนก็โอ้ยได้สำนี่ละก็แก้แก้ไปก็ถือว่าดีภาพรวมของเขาว่าดีวัดเราทำดีแล้วคือทำในนามวัดแต่เป็นเจ้าวาดเป็นแกนกลางเป็นผู้ที่ชักใหญ่มีบทบาทหน้าที่เป็นบุคคลสำคัญเป็นแม่งานพระที่อยู่ที่เห็นก็ต้องเรียนรู้ด้วยสมัยก่อนผมนั่งท้ายแถวน่ะพระบวชไม่รู้อีโนอีเน่นั่งนู้นพระ20รูปผมอยู่องค์ที่20น่ะนั่งปลายแถวน่ะแต่ในขณะนั่งปลายแถวเนี่ยหูฟังนะหูนี่ฟังสมองคิดจิตจดจ่อไม่รู้ถามฟังไปคิดเป็นไปได้คิดก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำนั่นทำนี่ถึงแบบเป็นพระบวชใหม่นำเสนอยกมืออย่างเดียวทำไอ้นั่นทำไอ้นี่คือไหมครับทำไอ้นี่คือไหมครับอันเป็นไปได้อันไหนไม่คือจะว่าก็บอกโอ้อันนี้บอกคือบางทีแบบว่ามันไม่ถูกวินัยนะบางทีมันถูกมันอาจจะถูกใจอยู่แต่ไม่ถูกวินัยก็ไม่ทำเพราะนั่นคือจัดงานวันแม่มา20กว่าปีก็ถือว่าอาตมาก็ถือว่ามันเหนือบุญเหนือบาปนั่นแหละทำมาแล้วก็ไม่ได้ตกใจกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตกใจกับอาตมาถือว่าทำหน้าที่เมื่อถึงวันละเวลามันก็คิดมูฟเมนต์คิดเซนใหม่อย่างเมื่อคืนอย่างวันแม่วันที่11อาตมาก็นอนประมาณสักกับที1แล้วก็ตีระฆังก็ตื่นได้ยินระฆังก็ตื่นตื่นมาก็
นั่งฟังอยู่นั่งไอ้ก็ว่ากันไปก่อนอาตมาปวดฟันอันนี้ก็ค่อยช่วยหน่อยแต่ก็ยังปวดอยู่คือใช้เสียงมากไปเนี่ยมันจะปวดเอาเสียงมาใช้เป็นวิธีกรโฆษกอย่างวันนี้กลับไปเที่ยงคืนออกไปก็ไปก็ไปดูเช็คโทรศัพท์ iPad มีข่าวตีหนึ่งได้นอนก็ตีระฆังตีสามสี่ห้าพิมพ์กรตีกับลุกล้างหน้าล้างตากับวางดูโยมเข้าลานทำจิตมันตื่นตลอดเวลายิ่งอยู่ในสภาวะวันแม่เนี่ยแต่มาคืออย่างน้อยก็คือว่าวิญญาณแม่เข้าสิงวะแม่อาตมาขยันได้แม่อาตมาเนี่ยมีลูก13คนขยันไม่ขยันน่ะน่าจะมีบทเลิฟซีมด้วยขยันกับพ่อแล้วขยันทำงานทำอันนั้นทำนี่หาบขนมขายทำขนมจีนทำข้าวต้มอะไรต่างๆแม่ก็ทาทำอาตมาเคยบีบขนมกินเอาอันนี้มาใส่ปุ๊บก็บีบสมัยเป็นเด็กอายุ10ปีทำเป็นเด็กที่สอดรู้สอดเห็นเขาทำอะไรอยากทำมันก็เลยได้เป็นหลายอย่างคือภูมิใจก็เลยว่ามันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันไม่ล้าอะไรต่างเห็นสภาพพระอาตมาแต่ละองค์เนี่ยบางทีแบบเหนื่อยหน่ายดูแล้วมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวามันจะตายอาตมาเนี่ยคือเราต้องสร้างมันมีมันพลิกอยู่เนี่ยจิตมันพลิกอยู่เนี่ยสร้างปีติสร้างความสุขความปีติสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าของสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าของมันก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังใจมีพลังไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ล้าคิดงานต่อก่องานใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าคือสมองมันต้องทำงานเพราะเรากินข้าวอาตมาไม่ได้กินผักมาประมาณ2อาทิตย์ละ10-15วันละเคี้ยวไม่ได้กินแต่ข้าวต้มคิดดูเอาข้าวต้มเอาข้าวมาต้มใส่น้ำแล้วก็กินนะมันไม่มีวิตามินอะไรหรอกกินแล้วก็ขี้ก็จูวักมันไม่มีกากอะไรเลยพอกินอย่างอื่นแก้วก็กินไม่ได้แสบผักก็กินไม่ได้ปลาก็ก้างเยอะอีกมันเลย15วันเนี่ยกินแบบไม่มีรสชาติกินเหมือนหมูเลยหวาบูบะบูบะแต่สมองยังดีอยู่นะ10กว่าวันเนี่ยสมองยังใช้ได้อยู่ไม่หนืดไม่หนืดเหมือนกับข้าวต้มเลยไม่ได้กินอันอื่นเลยทางโยมยังได้กินแก้วกินพริกกินกระเทียมกินอะไรต่างๆยังสู้ซ่ากินปลาเสริมคอนเซียมอยู่อาตมาเนี่ยกินไม่ได้เลยฉันไม่ได้เลยเนี่ยตั้งแต่15วันแล้วน่ะถ้ากระต้มมันทำให้ชีน้อยเนี่ยกินต่อเนื่องกัน10กว่าวันเนี่ยไม่อร่อยเลยยอมแต่เรากินเพื่ออยู่ปฏิสังฆาโยนิโซปินทปาตังไวเซวามิเนี่ยเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่แล้วก็ไม่ซื้ออะไรมากินเนี่ยไม่เหมือนพี่มังกรนะยังมีกิเลสนะซื้อเป๊ปซี่โอดิซี่มากินเนี่ยยังตามใจกิเลสอยู่นะแต่มาไม่ได้น้ำเย็นกินไม่ได้น้ำร้อนก็กินไม่ได้กินได้แต่น้ำเปล่าเนี่ยคือกินอาหารไม่ครบ5หมู่10กว่าวันน่ะ15วันน่ะถ้าเป็นเดือนน่าจะสูบซีดแหละกินอาหารไม่ครบ5หมู่นะไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนั่นคือเราก็ได้อิ่มใจยอมอิ่มใจอิ่มใจได้ทำงานอิ่มใจได้เข้าพรรษาอิ่มใจได้พาญาติโยมไปทอดเทียนแล้วก็ได้กินปีติอ๋อตอนนี้กินปีติกินปีติเป็นอาหารเนี่ยไม่ใช่กินผู้ชายเป็นอาหารเนี่ยเพียงมันร้องหินเหล็กไฟนะไปลงนรกก็เธอตื่นรักแค่จะลงเธอเลย
เมื่อคือกินปิติเป็นอาหารพอใจก็เรียกว่าฉันทะต้องสร้างฉันทะคือความพอใจฉันทะคือความพอใจพอใจสิ่งที่มีพอใจสิ่งที่เป็นพอใจสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อมีฉันทะแล้วก็มันก็เกิดความปิติใจไม่ง่วงไม่เพียคิดงานต่อก่องานใหม่เพราะนั่นคือก็ต้องโมทนากับญาติโยมที่บางส่วนได้ร่วมช่วยกันช่วยกันลงขันพระครูดมรณวัฒน์กับ900บาทไม่ออกกับคนละ300 300มีแม่มาริเพชรชาลีก็ 1,000 บาท500บาทบ้าง300บาท200บาท100บาทเมื่อวานก็ได้ทักสี่สหพันเลยใส่ทองถวายพระนี่ก็หมดแล้วถวายพระที่มาเทศอีกครูบาอาจารย์มาเทศเนี่ยองค์ละ 2,000 กี่องค์ล่ะ 2,000 กว่าถวายไปทำบุญวันแม่จ้ะงบประมาณทั้งซื้อกับข้าวกับน้ำนู่นนี่นั่นหมดประมาณ 30,00030,000 บาทใช้เงินวัดละลายไปแต่เราสร้างงานสร้างบุญนะโยมเรียกว่าสร้างงานสร้างบุญบุญเหล่านี้ก็คือว่าเราได้ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเทวดามีจริงผีมีจริงเจ้าพ่อมีจริงความดีมีจริงชาตินี้มีชาติหน้ามีมันก็จะเกิดผลสำเร็จพวกเหล่านี้ก็จะเห็นเทพไทยเทวาเทวดาอยู่บนวัดศรีดำวงผีสางนางไม้อยู่ตามท่าที่ตายไปเนี่ยเห็นไหมยายใบเห็นไหมผีตรงนี้ต้องออกมาเห็นเนี่ยเจ้าพ่อสงครามมีจริงหรือเปล่ามีจริงก็ต้องเห็นเนี่ยบอกก็ทำอะไรอ่ะพระก็ทำอะไรชีก็ทำอะไรต้องมาดูจะทำไงล่ะโอ้มันทำดีก็จะวิ่งไปหาแสวงหาลูกศิษย์ลงหาไปบอกบุญบอกข่าวว่าจะทำบุญก็นู่นบุญนี่บุญกระถุงกระทิ้นต่างๆมาช่วยมาจองต่างๆก็ไปบอกเอาอาตมาไม่บอกอาตมาทำไม่บอกคือบอกวันทอดกระถิ่นวันที่18โฮมฟังเทศ15กันใครที่ใครฟังเทศกสัญจะฟังเทศอย่าฟังเทศมาใครที่ชอบฟังเพลงไปชอบฟังลำไปนู่นชอบฟังเทศมาชอบปฏิบัติธรรมมาชอบเสียงบารมีชิตังเมมาอย่างเงี้ยนั่งซดกันเลยแบบมานั่งฟังเทศตัวต่อตัวห้ามลุกไปได้เข้าห้องน้ำอย่างเดียวเนี่ยจะมาชอบแข่งขันยังไงมันสะใจดีบอดเหล้าเข้าบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลากินน้ำปะนะเอาใครมีน้ำขากันมาต้มน้ำขิงกันมาต้มน้ำกาแฟกันมาต้มมันเมื่อยมันอาจจะเหนื่อยระยะเวลานานแต่มันมีความสุขในตัวของมันเป็นวิญญาณเห็นอะไรกับข้าวเมื่อยจะลองจัดงานอ้าวเอาดนตรีมาเล่นเอาฟ้อนมาลำเอาต่างๆมานานดนตรีโต๊ะตึมตึมโต๊ะตึมตึมต่างๆเนี่ยเจ้าเมื่อยวันนี้เด้เมื่อยใจเหนื่อยกายและเหนื่อยใจอีกอันนี้มันคือเหนื่อยกายแล้วก็ใจมันไม่เหนื่อยใจมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้โอ้กูเป็นแม่เว้ยทำตัวอย่างให้แม่เอาร่างกายมากราบมาไหว้อย่างรูปมันก็โทรศัพท์มาหามีใครโทรศัพท์มาหาไหมยายหลอดฮะนางพึ่งไม่บอกรักแม่ป่ะฮะบอกเมื่อไหร่เอออย่างน้อยบอกรักเออมากอดแม่ทันทีหนึ่งหรือมามือมากราบขอขมาก็โอ้แม่ก็ชื่นใจแล้วถ้าจะเหาะได้ล่ะจะนั่งไม่มีใครมาบอกรักยายลูกยายอินน่ะไม่มีใครบอกรักแม่เอาตังค์ซื้อเหล้าแน่ยายอินก็นั่งหน้าเบะเนี่ยโอ้ยลูกกูไม่เหมือนลูกคนอื่นไปเห็นเขากราบกันเขาไหว้กันเจ้าของนั่งมองหน้าเจ้าของก็
ทำปากสบเบะโอ้ยกูนอกูนอเนี่ยอาจจะเป็นกรรมเก่าของแกยายเราไม่ต้องโทษใครเราโทษกรรมเก่าเราใครที่ลูกวันแม่เนี่ยลูกไม่เคยบอกไม่เคยโทรศัพท์มาบอกรักไม่เคยโทรศัพท์มาถามหาแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ต่างใครไม่มีใครโทรมาเราอาจจะเสียใจอาจจะน้อยใจอย่าน้อยใจนานใหญ่คิดใหม่ทำใหม่ว่าเออเป็นกรรมของกูเป็นกรรมของนิสันเองที่สันเป็นสมัยเป็นสาวสันก็ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ติกิริยาต่อแม่เลยอาจจะมีอโชคโคกข้าอาจจะนู่นนี่นั่นเวรกรรมก็จะโค้งมาหาเจ้าของทำให้เจ้าของซึมอยัมวทันตาเนี่ยธรรมัสสมณกาโลอยัมวทันตาเนี่ยถ้าเราคิดได้เราก็คิดใหม่ทำใหม่เพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งเอาทำตัวดีๆนั่งเก่งๆไม่ต้องไปต่อรองกับใครมึงจะบอกรักกูไม่บอกรักกูก็ช่างมันถ้ามึงทำกับกูดีมึงก็รูปมึงก็ทำกับมึงดีถ้ามึงทำกับกูไม่ดีระวัง15 50เท่าจะคืนไปหาเองประมาณนี้เพราะนั้นก็ต้องมีชีน้อยมีลูกไปมีชีน้อยฮะไม่มีแล้วมันโทรมาหาไหมเนี่ยเออก็ช่างมันเถอะอย่ารูปมันก็จัดการเหมือนกับมันนั่นแหละใครทำอะไรไว้ก็คือกรรมไปสวดบทได้เลยกรรมพันธุกรรมปฏิสารแนไอสารโนไอสารแนมันคนบางบ้านหรอกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ่อมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่ผูกพันเราเชื่อเกียรติเราฟังอาจารย์แล้วนำไปปฏิบัติเราจะภูมิใจทำตัวใหญ่เหมือนคางคกคนไหนที่ลูกปฏิบัติกับแม่เนี่ยแม่กินข้าวหรือยังแม่วันแม่สุขสันต์วันแม่นะยายบุญศรีได้มีใครโทรมายังจากต่างประเทศอ่ะเออเนี่ยเราก็ต้องขอบใจลูกขอบใจบุญกรรมอะไรกับแม่กันมานั่งสมาธิแม่ปฏิบัติธรรมก็ยกให้ลูกเด้อแม่ลูกก็สาธุเอาเนี่ยมันก็มีความสุขเนี่ยอินเลิฟเนี่ยลูกก็แค่กลับไปลูกก็รู้สึกคือหนึ่งได้ทุกวันนี้วิดีโอคอลแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็เห็นแววตาไม่มีความสุขสมัยก่อนไม่มีอะไรโยมไม่มีอะไรลูกเขียนจดหมายหาแม่แม่ครับวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติผมอยู่ไกลไม่ได้กลับไปผมขออำนวยพรให้กับคุณแม่บัดนี้แม่คงจะอยู่วัดเนาะขอให้แม่มีความสุขแม่มีความเจริญแม่แข็งแรงนะแม่นะด้วยรักเคารพจากลูกอู้วิแค่นี้ไม่ออกเอ้ยจดหมายนะน่ะไปแค่จดหมายเพื่อจะมาถึงเราใน7วัน8วันเป็น10วันมันจะเขียนมาถึงแม่ก็ภูมิใจแล้วเก็บจดหมายลูกไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีติดกาวไว้อย่างดีเลยนำภาษาอะไรทุกวันเนี่ยโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นลูกกระตาด้วยเราพูดถึงซึ้งเนี่ยน้ำตาลูกก็แดงแม่ก็จะแดงเนี่ยแม่อย่าให้เด็กว่ามันเกิดคือมันเกิดความรู้สึกอันนี้คือเนี่ยไอ้เล่าเนี่ยตอนหน้าเนี่ยคุณยายเนี่ย คุณโยมเนี่ยนำแม่มาแม่อายุ90กว่าปีได้คุณโยมเนี่ยเป็นคนที่พาแม่ไปวัดไปวาจะพูดอานิสงส์หรือว่าประโยชน์ลูกคนใดทำกรรมแก่แม่ช่างเดียวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกตีแม่ลูกด่าแม่ลูกการีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตาลินเนี่ยมันก็ไปเป็นเรื่อยๆน้ำตาแม่ลินไหลเพราะลูกร้ายน้ำตาแม่ลินไหลเพราะลูกหมิ่นน้ำตาแม่ลินไหลลินเพราะลูกเทวินเสเพเนรคุณ
ตกนรกอเวจีแล้วเวลาเขามีลูกมีเต้าลูกเขาจะทำให้เขาอีกมัน50เท่า100เท่าสาสมกว่ากับเราแต่เราเนี่ยลูกโยมเนี่ยพาแม่ซื้อวิทยุมาให้แม่ลูกแม่ก็ฟังอาจารย์ฟังอาจารย์แล้วแม่บอกแม่อยากไปวัดศรีดำวงเดี๋ยวก็พาลูกแม่มาได้เพราะแกได้เคยบวชโยมในนี้บวช3 4ปี4 5ปีอยู่กับครูบาอาจารย์สายป่าแต่สายป่ามันสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่อาจจะไม่รู้อะไรมากมายสิ่งนี้ดีนะทำสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปทำความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยแค่นี้จะชี้อยู่ 3-4 อันแล้วเราก็ปฏิบัติมาพอศึกมาแล้วก็เมื่อกอยู่เป็นคนที่รักแม่ดูแลแม่นำแม่แม่ไม่มีศรัทธาให้แม่มีศรัทธาแม่ไม่มีศีลก็พาแม่รักษาศีลแม่ไม่มีจาคะก็เอาได้เงินได้คำก็เขียนใส่ซองให้แม่ยกใส่เก่าท้าวใส่หัวแม่ก็เห็นว่าหาร้อยพันเฮ็ดอย่างหลายแม่ยังบอกเฮ็ดอย่างหลายแม่ขี้ถี่แต่ลูกไม่ขี้ถี่นะบางทีแม่จะว่าอย่างนี้นะแม่ไม่เข้าใจกันใหม่ๆพอแม่เข้าใจว่ามันพ่อบ่นะเฮ็ดอีกนั่นแม่จะว่าถ้ามีศรัทธาแล้วอ่ะนั่นคือแม่ก็ให้แม่มีจาคะแล้วก็ให้แม่มีสุตตะหาธรรมะให้แม่ฟังหาวิธีให้แม่ฟังเปิดธรรมะให้แม่ฟังแม่ฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปเกิดอะไรเกิดสติเกิดปัญญาญาณเกิดสติเกิดปัญญาเมื่อเกิดสติเกิดปัญญาแล้วทำให้แม่มีปัญญาใช่ไหมแม่ของเราจะไม่ตกนรกแล้วขึ้นชื่อว่าลูกเหล่านั้นน่ะยกแม่บนสวรรค์แล้วโยมถ้าลูกคนใดมีตังซื้อทีวีจอ50นิ้วติดแอร์วันชั่นเย็นช่ำซื้อเบียร์วางเป็นตับซื้อหมอลำใส่ซื้อเซรี่ญี่ปุ่นให้ยายแม่ดูโยมคิดว่าแม่เจ้าจะตกนรกป่ะหรือจะขึ้นสวรรค์แม่ก็ติดสุขเลยไม่อยากออกตากแดดแม่ไปวัดป่ะร้อนแม่ไปว่าเมื่อยอยู่บ้านดีแล้วมีแอร์เย็นๆด้วยหลงไหลได้ปลื้มไปกับแอร์ตกนรกแม่จะกินยังซื้อให้แม่กินพอไปเจอบางที่ไปเจอวัดอ๋อมีไอ้ตำแก้วลวกผักแม่กินข้าวโอ้ยบ่กินหรอกบ่แซ่บอาหารบ้านเล่าดีกว่าเนี่ยหลงในรสอาหารนี่ตกนรกบกขี้เลยนะลูกเลี้ยงแม่แบบผิดๆนะอย่าไปหาทำแล้วใครเป็นลูกเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสาสมอย่างแท้จริงแบบไหนย่อยชีจำไว้ด้วยไปสอนลูก1ลูกคนใดนำแม่ไม่มีศีลให้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแม่คนใดไม่มีศีล5น่ะหัดรักษาไว้ศีล5ศีล8พอได้ศีล5แล้วเอาศีล8จำศีลอุโบสถบ้างส่งแม่ไปวัดไปวาไปหาหมู่หาคณะแม่ไม่มีศีลให้แม่มีศีลแม่ไม่มีจาคะให้แม่มีจาคะรู้จักเสียสละแม่ไม่มีสุตตะสุตตวาสาวโกเนี่ยสุตตะแปลว่าอะไรใหญ่ใบสุตตะแปลว่าฟังนะไม่บัดไม่อินไม่หลอดแปลว่าฟังสุตตะแปลว่าอะไรจะมายิ้มเนี่ยว่าสุดถามแล้วพูดไปแหม่มจะมาต้องตอบเลยสุตตะแปลว่าอะไรยายหลอดไม่ต้องตอบยายตีอ่ะอยู่กินข้าววัดไม่รู้เรื่องเนี่ยว่าเนี่ยสุตตะแปลว่าฟังแล้วคิดจะเกิดอะไรยอมเกิดปัญหาแล้วเกิดฤทธิ์เกิดฤทธิ์ทางปัญญาเนี่ยฟังแล้วเกิดปัญหาก็มีนะอาจารย์ด่ากูโดนอาจารย์ด่าฟังแล้วเกิดปัญหาก็ไม่ได้ด่ายอมเขาด่ากิเลสอยู่ในตัวเราเนี่ย
เพราะว่าอย่าลืมนะกายไอ้จิตเป็นอะไรยอมร่างกายสังขารเป็นอะไรเป็นบ่าวบ่าวแปลว่าอะไรภาษาอีสานน่ะคนรับใช้ของจิตจิตเตอสังกฤตเถสุขติปาติกังขาจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังจิตเตอสังกฤตเถสุขติปาติกังขาจิตคุ้มครองอยู่แล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตะสวัสโสสาธุการฝึกจิตเป็นการดีฝึกจิตตัวเองให้มันดีถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจมันจะมองคนอื่นมองภาพอื่นไปทำเชิงบวกเชิงลบถ้าเราฝึกจิตฝึกใจดีเนี่ยโอ้มันกระทบกระทานอยู่กับโลกธรรมแปดประการมีลาภเสื่อมลาภมียศนินทาสรรเสริญมีทุกข์มีสุขเป็นของคู่กันใครทำกรรมดีก็ได้รับผลของดีใครทำกรรมชั่วรับของชั่วเพราะนั่นคือสังขารร่างกายเป็นบ่าวแต่ที่จะนำสังขารร่างกายมากราบพระไหว้พระนำสังขารร่างกายมากราบพาพ่อพาแม่มานำสังขารร่างกายมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยจิตอยู่ที่ใจทำไมทั้งโยมคนแก่อายุ92ปีทำไมมานั่งฟังเทศได้อะนั่งตอบหมอบตอบขาหลวงพี่มังกรอายุ50ยังไม่นั่งเก้าอี้เนี่ยเพราะใจต่างกันได้ล่ะเขาฝึกมาเนี่ยแล้วเป็นแม่คนได้เนี่ยเป็นแม่เป็นเลยนะมีลูกกี่คนน่ะโยม9คนน่ะเห็นไหมแล้วพระไม่เคยมีลูกสักคนเลี้ยงลูกได้ยังไงตั้ง9คนจกปลาห่อจกนะโอ้อุ้มฟักบดข้าวบี้ข้าวป้อนข้าวไอ้มีลูกทีละ9คนน่ะอยู่ไฟ9ครั้งอ่ะครั้งละกี่วันยายไอ้ใบ11เขาบอกต้องให้12วันถึงจะครบจริงๆก็จะอยู่2อาทิตย์14วันครบขวบร่างกายจะเฟิร์มจะดีก็เริ่มมดลูกเข้าอูกินน้ำร้อนกินน้ำอะไรต่างๆอย่างแม่อาตมาเนี่ยตัวอย่างแม่อาตมาเนี่ยลูก13คนแล้วอยู่ไฟไม่ครบฟีดแบคกลับมาแม่อาตมาต้องก่อนตายต้องนอนฝิงไฟอยู่2ปีพร้อมกระลองกล่องขาดไฟไม่ได้เขาจะอาจขาดแอร์ไม่ได้นะเปิดแอร์อันนั้นไม่ต้องเปิดแอร์ละขาดไฟไม่ได้ต้องก่อไฟอยู่ตลอดเวลาเพราะโรคแพ้อยู่กรรม13คนทำไมไม่อยู่ครบละแม่ถ้ากูอยู่ครบแล้วกูจะเอาไหนให้มันกินมึงก็ตายไม่มีอะไรกินอยู่ไฟได้7วันแม่ก็ต้องเอาไฟออกไปหาแม่ไปให้เสียโอใครมาหาพ่อไปนาสิเอาปลามาป้อนเลี้ยงลูกน้อยมันอยากมันซาพ่ออยากป้าลูกผัวไปบวชจ้างก็มาบวชนั่นคือแม่เลี้ยงลูกลำบากอย่างอาตมาก็ไม่เคยมีลูกอย่างพระก็ไม่เคยมีลูกเนี่ยความอดทนยังสู้ยายอายุ90ปีไม่ได้เลยเนี่ยอาตมาเห็นยายอาตมาเนี่ยถ้าอาตมาเนี่ยถ้าไม่ติดเป็นพระอาตมาจะคุกเข่าไปกราบตักยายนะกราบหัวใจยายสะออนยายแม่เงี้ยโอ้แม่เงี้ยเป็นตะกราบโยมเนี่ยกราบยิ่งกราบอุ่นกราบตักแม่เนี่ยอุบแล้วหอมคนแก่รุ่นเนี่ยคนแก่มีศีลมีธรรมเนี่ยหอมคนแก่กินเหล้ากินหมากเม้นตื่นเช้ามาก็มึงไม่ยอมเห็นกันเห่าหอนตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วอันนี้บ่หอมแล้วลูกไม่อยากอยู่ใกล้แต่คนแก่มีเหตุมีผลลูกอยากอยู่ใกล้ถ้าไปไหนก็ขอกอดทีนึงขอหอมทีนึงขอกราบทีนึงกราบพ่อตีนน่ะแม่เอาตีนเหยียบหัวให้ผมหน่อยเนี่ยโยมทำเถอะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยออกไปเอาตีนแม่เหยียบหัวรถแคล้วคลาดปลอดภัยรถชนนี่รถยับเนี่ยคนรอด
พระคนของแม่แม่เป็นพระอรหันต์ของลูกแม่เป็นอารยบุคคลอาจารย์ของลูกแม่เป็นเทวดาแม่เป็นพรหมแม่เป็นพรหมยายอย่าไปคุยกับแกยายบอกยายยายสีน่ะหันมานี่อย่าไปสนใจไม่แกปวดหรอกแกอย่างนั้นน่ะให้กินเอาใส่สาดรอให้ไม่ชีเซ็ตเอาจะได้บุญกับยายเพราะนั้นก็ฝากไว้โยมทำไปให้เนี่ยอาตมาเลยโอ้โยมนี่ถือว่าลูกนี่มาส่งแม่นะบอกค้าขายบอกทำอะไรอาชีพอะไรโอ้อิสระพุทธอิสระพ่อค้าอิสระขายของตลาดนัดนึกอยากไปก็ไปนึกไม่อยากไปก็ไม่ไปแล้วก็ดูแลแม่พาแม่มาแล้วลูก9คนเนี่ยใครดีเท่าโยมมีกี่คนนะหรือดีทุกคนลูก9คนน่ะนี่แหละโอ้นี่ถือว่าสวรรค์จัดสรรเนี่ยใครได้ดูแลแม่เนี่ยถือว่าได้ดูพระอรหันต์น่ะบรรปลายชีวิตอายุ90ปีแกอยู่ไม่กี่ปีแกก็จะไปสวรรค์แล้วล่ะไปเกิดใหม่แล้วดูแลให้ดีที่สุดไอ้ใครไปสูบยาวะ ทำบาปแล้วพระเนี่ยทำบาปแล้วกิเลสตัณหาหิวไปสูบยาเพราะนั่นคือดูแลแล้วอยู่แลใครมีแม่ดูแลแม่ดีอาตมาหมดสิทธิ์ดูแลเพราะแม่อาตมาตายตั้งแต่อายุ10ปีพอนึกถึงได้เป็นพระโอ้กูอยากพาแม่ไปปฏิบัติธรรมกูอยากพาแม่ไปนั่งสมาธิกูอยากพาแม่ไปนั่นไปนี่วัดนั้นวัดนี้เห็นในวัดไหนดีบรรยากาศดีอยากพาให้แม่แต่งชุดขาวนั่งสมาธิอ่ำตามมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะแม่ตายตั้งแต่10ขวบอาตมายังเล็กอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอาตมาเห็นพระบางองค์เนี่ยเห็นพระบางองค์อย่างอาจารย์นิรุตเนี่ยเอาแม่มาบวชชีอยู่วัดเลยแม่แกเนี่ยอาจารย์นิรุตเจ้าน้ำเพลินน้ำด้วงเนี่ยมาบวชชีอยู่ที่วัดดูแลแม่เนี่ยเลี้ยงใจไม่ได้เลี้ยงกายเลี้ยงทั้งกายทั้งใจอยู่วัดด้วยแล้วก็พ่อกับบวชพระอยู่ที่นั่น 5-6 ปีละคือใจน่ะสองอย่างเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันความสุขไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะมันเหนือว่าเงินหมื่นล้านไม่ต้องไปสแสวงหาว่าจะบอกอาจารย์เจ้าน้ำเพลินในดวงโอ้ไม่ต้องคิดแล้วผมว่าเนี่ยสร้างบวชเสร็จไม่เสร็จไม่สำคัญละสำคัญคือเอาแม่มาบวชชีได้เอาพ่อมาบวชพระได้เนี่ยมันสุดยอดสุดยอดได้ไหมสุดมาเอไม่ใบสุดไหมมันต้องสร้างอะไรก็ไม่ต้องสร้างอะไรไปสวรรค์นี้มาสร้างแค่นี้พอแล้วมีความสุขแล้วมันมีหล่อเลี้ยงใจมันเหมาะหลับตานอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขลูกแม่ก็เป็นสุขเห็นลูกบวชเห็นไหมเห็นชายผ้าเหลืองลูกแม่ลูกก็เป็นสุขเห็นชายผ้าขาวแม่ลูกก็เป็นสุขเห็นผ้าเหลืองพ่อเนี่ยลูกที่เป็นทุกข์เห็นพ่อกำลังเมาเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนน่ะไม่รู้จะโดนตีตายหรือเปล่าเห็นแม่เจ้าของอยู่หน้าร้านมะลำเนี่ยไม่รู้เขาจะยิงกันฆ่ากันตายรุ่นลูกหลงตายหรือเปล่าร้านมะลำจะมาทับแม่ตายหรือเปล่าเวลาลมพัดโอ้คิดหลายขั้นตอนเห็นป่ะเห็นแม่เจ้าของกำลังจวดดัมมี่อยู่เนี่ยเห็นแม่เจ้าของก็ยังกำคอขวดเหล้ายกใส่กระดกบุ้งบุ้งบุ้งเนี่ยแม้แต่จะมาถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกสอนคนอื่นสอนได้แต่สอนแม่เจ้าของสอนไม่ได้เนี่ยโอ้หมดนะโยมนะหมดละพระนี่ที่เอาแม่มาบวชได้ที่เอาพ่อมาบวชได้โอ้ตมานี่ดีที่สุดนะยอมคือยอมแต่บางองค์เนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวามีแต่คุณนายล้อมหน้าล้อมหลังแต่เวลาแม่เจ้าของมาหาเนี่ยแม่ไปนั่งก่อนโน่นไปนั่งโน่นอายแขกอายคุณหญิงคุณนาย
โอ้ยไอ้พระเอ้ยจะพูดคำหนักอ่ะส้นตีนนั่นน่ะแม่จะขอไม่สนใจแต่สนใจคุณหญิงคุณนายคุณหญิงคุณนายเป็นแม่ว่ะมึงออกมาได้น่ะบางทีฮอดเป็นมหาเป็นเจ้าคุณน่ะอาตมานี่มองข้ามเหล่านี้เลยล่ะเห็นพระมานอกมานาพระบางองค์เนี่ยอยู่ในป่าในดงเดินตุดงเห็นเอาแม่มาบวชชีพราหมณ์เดินจงกรมเห็นแม่มานั่งทำวัดอยู่ด้วยเจ้าของทำวัดเห็นหลวงพ่อโอ้อาตมาเนี่ยสุดละยอมจินตนาการไปถึงพระพุทธเจ้าน่ะพระพุทธเจ้าปวดใครยอมเข้าพรรษาปวดใครทำไม่ชีพรรษาที่ไรอ่ะจะไม่ได้นะพอจะไม่ได้ไปมาฉันแก่แล้วฉันจำไม่ได้พรรษาที่7หลังจากพระเจ้าไปบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมา6ปีเต็มๆพรรษาที่6บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรรษา7เอาธรรมะไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์3เดือนไตรมาสเอาพระวิธรรมไปโปรดกุศลธรรมายล่ะทำให้เป็นกุศลอันทำให้กุศลออกพรรษาก็ลงมาเมืองสังขสนครก่อนที่แล้วแม่ก็เลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นไปแล้วก็เสด็จพ่อเหมือนกันตอนพ่อป่วยก็มาเทศโปรดพ่ออยู่7วัน7คืนจนพ่อบรรลุนิพพานเห็นไหมเคยฟังไหมเคยดูไหมในโทรศัพท์อ่ะเข้าไปดูเลยแล้วพูดเรื่องอะไรที่พุทธเจ้าสอนพ่อเนี่ยดูตอนนี้ไปดูแล้วก็เราในฐานะเป็นลูกเนี่ยเป็นนักบวชเก่าเนี่ยต้องดูพระเราต้องดูด้วยต้องศึกษาตรงนี้เรื่องอื่นเรื่องการเมืองใครจะเป็นนักนายกกับเรื่องของเขาไม่ต้องสนใจเราก็อยู่คือเก่าเราจะอยู่เหนือการเมืองเยือนอยู่เหนือบุญเหนือบาปอย่าไปเกือกกลัวกับอบายมุขต้องสอนคนเพราะนั้นคือต้องดูนะพ่อพุทธเจ้าสอนเสด็จพ่อจนบอกพ่อบอกขอลานะพ่อจะไปนิพพานใช่ไหมพ่อขอลาแล้วเป็นกรรมอันใดที่พ่อเคยสั่งเคยทำขออภัยพ่อขอลาแล้วจะไปนิพพานเห็นไหมอาตมาฟังแล้วโอ้ยพุทธเจ้าเนี่ยยอมนั่งอยู่หัวเตียงนะไปโปรดพ่อเนี่ย7วัน7คืนเทศอยู่นั่นน่ะเทศรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงพูดเรื่องเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยทรัพย์สมบัติไม่มีเลยพ่อจะมาขอขมาลูกพ่ออยากให้ท่านเป็นจักรพรรดิพ่ออยากให้เจ้าเป็นเจ้าเมืองปรารถนาอย่างนั้นแต่พ่อคิดผิดแต่อยู่ทางนี้มันดีที่สุดแล้วเสด็จพ่อได้คุยก่อนตายนะแต่แม่ไม่ได้คุยก่อนตายก็คือพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ตัวอย่างกตัญญูกตเวทตอบบุญแทนคุณแม่แล้วก็ตอบบุญแทนคุณพ่อพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่สัมมาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้ไปโปรดนะอาศัยการบวชอาศัยการเป็นสมณะเข้าไปสอนพ่อสอนแม่สอนญาติสันติวงศ์ที่เห็นผิดให้ไปเห็นถูกพระอาตมานี่ทนทุกข์ยากลำบากลำบากกายเนี่ยอยู่วัดศรีนวงศ์เนี่ยก็พยายามสอนเด็กสอนคนโตสอนพระสอนสังคมไม่ไปข้าราชการเนี่ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เป๊ะไม่อาตมาจะไม่ตามใจข้าราชการไม่ตามใจเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาในการฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยเนี่ยคนที่มาฟังเทศพระ15รูป10รูปองอาจจะถูกจริตเจ้าของอาจจะตรงเจ้าของแล้วเจ้าของเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็กลับไปดูแลพ่อแม่กลับไปดูสังคมเนี่ยมันเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าเงิน10,000,000,000
ไม่ต้องเอาเงินหมื่นล้านแสนล้านมากองไว้ที่ศีลผมไม่ต้องศรัทธาศีลจาคะสุตตะและปัญญาพอละ5อย่างคุณธรรมโสดาบันบุคคลพอแล้วมันเป็นอริยะบุคคลได้เป็นอริยะสงฆ์ได้อริยะแปลว่าอริยะคือทะไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีไปแล้วดีๆไปแล้วแต่ละคนนี่ไปแล้วพระก็ไปแล้วโยมก็ไปแล้วไปแล้วด้วยดีด้วยนะอริยะบุคคลอริยะสงฆ์อริยะเจ้าเพราะฉะนั้นคืองานที่อาตมาทำทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเนี่ยคือเพื่อประโยชน์และความสุขตรงนี้แล้วก็สร้างปิติให้เจ้าของสร้างพอความพอใจฉันท่านกับเจ้าของมันจึงมีพลังหลายองค์หลายท่านถามอาจารย์ทำงานย้อนวันทุกเดือนไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยวะถามว่าเหนื่อยกายมันก็นั่งพักได้เนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยง่วงนอนเนี่ยอาจจะง่วงนอนตีหนึ่งอาตมากับเพื่อเช็คข่าวเสร็จแล้วเสร็จจะปิดโทรศัพท์นอนตีสามก็ลุกขึ้นมาปิ้งปั้งก็ตีระฆังก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนั่งสักพักหนึ่งก็เข้ามาเนี่ยจิตมันตื่นไม่มีโอเอียโอเอียนะคือมันตื่นคือมันเป็นหน้าที่ของเราในฐานะวุฒิภาวะผู้นำมันต้องนำพามีความพอใจสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นความรู้ความสามารถมันเกิดความสุขแค่นี้ก็สุขแล้วยอมพ่อยอมแม่ไม่ต้องเอาอะไรมาสุขแล้วเห็นยอมเนี่ยแม่ลูกกราบกันเห็นหลานยายกราบยายตาเนี่ยกราบกันไหว้กันอาตมามองอาตมาก็มีความสุขน้ำหูน้ำตาไหลเกิดปีติไม่ต้องกินอะไรก็อิ่มยอมอิ่มเอิบใจก็เรียกปีติมาทิศเบื้องหน้าก่อนจบแม่ชีลืมไปละมานพกำลังคำทิศนึบทิศเบื้องหน้ามันคืออะไรทิศเบื้องหลังคืออะไรเบื้องขวาคืออะไรในขี้หิปฏิบัติไปหาอ่านเอาทิศเบื้องหน้าแต่มารดาบิดาจะเลี้ยงลำลุงหลุดได้5สถาน1ห้ามไม่ให้ทำชั่วจะสอนลูกห้ามไม่ทำชั่วเป็นใบให้ตั้งมั่นในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาส่งเรียนหนังสือหาคู่ครองให้มอบทรัพย์มรดกให้แบ่งปันทิศหรือไรนาให้เมื่อลูกได้รับมา5อย่างลูกต้องตอบแทนแม่5ประการเช่นเดียวกัน1ท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบ2ทำกิจการงานช่วยท่าน3รักษาวงตระกูลเอาไว้4ประพฤติตนในสมควรรับทรัพย์มรดก5เมื่อท่านล่วงรับดับชีพไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้กับท่านนี่คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยามีอะไรอย่างทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายซ้ายมือเนี่ยมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณะชีพามทิศเบื้องต่ำบ่าวไพ่เรามองด้วยเบื้องต่ำเราอยู่เหนือว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องมองไปคนต่ำกับเราเขาทำอะไรเขากินอะไรก็อยู่ยังไงเราใช้เขาเหมือนทาสไหมหรือว่าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่เจริญไม่มีเขาก็ต้อง50 50ไม่มีเจ้านายเราก็ไม่อยู่ไม่ได้ครับมันคือลูกน้องต้องดูแลเจ้านายตื่นก่อนนายทำงานก่อนนายเลิกงานก่อนนายไม่นินทานายรับหลังมันมีบอกหมดหลวงพี่หลวงพ่อไปอ่านหนังสือเอานะอ่านได้เยอะแล้วเอาไปเทศสอนยอมเรื่องทิศ6ทิศ6อีก30นาทีก็ไปจบพวกธรรมะในหมวดธรรมเนี่ยมันเยอะแยะไปแต่ที่ไม่ได้ผมไม่กล้าพูดเพราะมันต่างๆก็คือเราไม่อ่านไม่มีองค์ความรู้ไม่เข้าใจมันเลยไม่แสดงออกมันก็เลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายปีก็เลยเป็นคนมันก็เขาประเมินแล้วว่าคะแนนอยู่ซ้ำเก่าโง่ซ้ำเก่ากึกซ้ำเก่าไม่ได้พัฒนาการ
นั่นคือเมื่อญาติโยมเนี่ยต้องพัฒนาการอินยายตีเนี่ยเห็นมันเป็นยูทูบเบอร์เลยนะโอ้เต้นโทรศัพท์เป็นละถ่ายนะอย่างนั้นคนฟังอาจารย์เนี่ยยอดวิวจะขึ้นประมาณ10คนเด้อ10คนได้ละยายแล้วก็อาตมาเนี่ยมีคนฟังอาตมาประมาณ 2-3,000 คนแต่ส่วนมากมหาศิยาคนฟังเยอะกับอาจารย์หลวงตาคำไหลแบบตลกตลกอาตมาเนี่ยพูดจริงจังจริงใจเนี่ยคนชอบอาตมาชอบแนวเนี้ยประมาณ 1,000-2,000 ถึง 3,000 ตรงไปตรงมาตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมผิดว่าผิดถูกว่าถูกมีประมาณเนี้ย 1,000-2,000-3,000 นอกนั้นก็จะชอบแบบตลกหกคาไปแบบไม่ซีเรียสนั่นคือฝากไว้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านเด้อส่งท้ายแล้วก็วันแม่แห่งชาติปีพ.ศ. 2566ปีนี้ก็ขออำนวยพรให้กับคุณแม่ครัวทุกคนเด้อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแม่ๆทุกคนกายวาจาใจก็ขอให้สะอาดสว่างสงบไม่มีป่วยไม่มีไข้เทวดาเจ้าพ่อสีองคามใครทำดีก็ดูแลเอาเทวดาวัดศรีนวงศ์ปู่คูณหรือว่าพุทธศักดิ์มณีศรีจันทร์เพชรหลวงพ่อทันใจก็ดูเอาใครทำดีก็ให้เขาได้ดีถ้าใครทำไม่ดีคิดไม่ดีก็ลงโทษไปตามอัตภาพอัตมาไม่ห้ามแล้วขออโมทนากับคุณแม่ทั้งหลายทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่มาร่วมงานร่วมการแล้วก็ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านที่ฟังอยู่ที่นี่ขอให้โยมแม่ทุกคนจงรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกๆเป็นร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนาปกปักคุ้มครองลูกๆให้มีแต่ความอบอุ่นสดชื่นเบิกบานมีคุณธรรมต่อลูกทุกคนทุกท่านแล้วก็ให้แม่แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ไร้โลคาตลอดกาลและนานเทอญสาธุ